นี่อะไรอ่ะใครเป็นคนตั้งข้อสงสัยอ่ะเอ้ยแต่ว่ามันดีมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้คิดกันเพราะว่าเราเกิดแล้วโตมาก็เห็นอยู่แล้วว่าอ๋อนี่ไงอยากกินข้าวก็ใส่ข้าวลงไปในหม้อหุงข้าวไงแล้วเดี๋ยวข้าวมันก็ติ้งเสร็จแล้วก็เลยอยากรู้คุณผู้ชมฮะเขาอยากรู้กันว่าทำไมหม้อหุงข้าวถึงรู้ว่าข้าวสุกแล้วเออรู้ได้ไงทำไมอ่ะเราต้องไปรู้ด้วยเหรอเออรู้ได้ไงอ้าวอีกหนึ่งนอกจากเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องคือนี่นะเรารู้ได้ไงว่าไอ้ข้อการตวงน้ำอ่ะหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วแล้วข้อนิ้วของคนเรามันไม่เท่ากันอ่ะอ่ะข้อนิ้วอ่อนกับข้อนิ้วพี่ก็ไม่เท่ากันแล้วมันเข้าออกมาพอดีทุกครั้งเลยผมว่าเราเคลียร์เรื่องข้าวสุกก่อนไหมไอ้เรื่องหนึ่งข้อเดี๋ยวมาว่าอีกทีนะคุณผู้ชมฮะทางเพจที่ชื่อว่าท็อปคอมเมนต์นะเขามาแชร์คอมเมนต์นี้ฮะชาวเน็ตหลายคนเขางงเขาสงสัยเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้หม้อหุงข้าวอ่ะเนี่ยมันรู้ได้ยังไงครับว่าข้าวสุกแล้วโอ้โหพอตั้งเป็นประเด็นแล้วแหละคนเข้าไปเม้นกันใหญ่เลยก็สงสัยกันเยอะนะฮะแต่สุดท้ายนะครับเขาก็มีคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยนะฮะเขาออกมาบอกงี้เขาบอกงี้น้ำเดือดที่100องศานะฮะตราบใดที่น้ำยังอยู่น้ำจะดูดความร้อนและคายออกมาเป็นไอน้ำทำให้อุณหภูมิภายในหม้อฮะจะไม่เกิน100องศาตลอดเวลาวงเล็บค่านี้ฮะเปลี่ยนไปตามแรงดันของหม้อแต่ละยี่ห้อนะครับอ่ะพอน้ำระเหยหมดแล้วล่ะอุณหภูมิที่ก้นหม้อครับจะค่อยๆสูงขึ้นนะนึกภาพตามนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีน้ำช่วยดูดความร้อนต่อไปแล้ว มันทำให้อะไรฮะทำให้ตัวตัดไฟเนี่ยทำงานเมื่ออุณหภูมิถึงเวลากำหนดสรุปว่าหม้อหุงข้าวอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าข้าวสุกหรือไม่สุก มันรู้แต่ว่าน้ำในหม้อหุงข้าวหมดแล้วจากความร้อนที่สูงขึ้นมาแค่นั้นเองมาถึงดังติ๊งพอดีเพราะก็คือน้ำระเหยไปหมดแล้วอ้าวแต่ว่าถ้าสมมติเป็นกรณีที่หุงมาแล้วข้าวแฉะก็ใส่น้ำเยอะไงข้าวแฉะกรณีที่ข้าวแฉะมันแฉะว่าอะไรฮะเพราะว่าข้าวมันอมน้ำจนไม่มีน้ำช่วยลดอุณหภูมินะฮะทำให้หม้อร้อนมันก็เลยตัดไฟสรุปที่ข้าวแฉะนะฮะเป็นเพราะน้ำไม่ได้อยู่ที่หม้อไม่ได้อยู่ที่หม้อใช่ไหมมันเกี่ยวกับน้ำข้าวมันอมน้ำไปแล้วน้ำไม่เหลือที่หม้อแล้วยังไงหม้อมันก็ตัดอยู่ดีเพราะว่าถือว่าน้ำมันหมดแล้วไงถือว่าข้าวสุกแล้วไม่เกี่ยวกับหม้อละไม่เกี่ยวกับหม้อแล้วโดยรวมคือไม่ว่าข้าวจะสุกข้าวจะแฉะข้าวจะเป็นข้าวต้มข้าวจะเป็นโจ๊กข้าวไม่ข้าวต้มไม่ได้สิเพราะมีน้ำอยู่ในหม้ออ้าวสรุปว่าหม้อไม่รู้เรื่องครับ ผมไม่รู้ว่าต้องการคำตอบอะไรคุณต้องการคำตอบอะไรก็คือว่าน้ำหายไปหมดปุ๊บหม้อมันก็จะรู้ว่าข้าวสุกแค่นั้นจบคือหม้อหุงข้าวทำงานตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวรู้แค่นี้เอาเป็นว่าเราก็เรียกมันว่าอ๋อหม้อหุงข้าวรู้ได้ยังไงว่าข้าวสุกอ๋อมันเรียกว่าเทคโนโลยีจบถูกแล้วเนี่ยเชื่อไหมเดี๋ยวจะมีคำถามอื่นๆอีกแล้วถ้าเป็นข้าวซองมือกับข้าวหอมมะลิหม้อหุงข้าวรู้ได้ยังไงว่าต้องโอ้ยเหนื่อยจริงจริงน่าสนใจมากเลยนะเรื่องเนี้ยคุยได้ทั้งวันเลยนะมิติลี้ลับยิ่งกว่าเนี่ยแต่เอาละถือว่าเป็นความรู้ก็น่าสนใจนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้นึกขึ้นมาแต่ว่าพอนึกขึ้นมาก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันเขาทำงานตามอุณหภูมิในนั้นนั่นเอง